ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเนี่ยได้ทำการทำลายออฟฟิเชียลเขากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยเราจะทำให้ลายเนี่ยสามารถขายของได้โดยลาย My Shop แล้วนะครับและถ้าใครพร้อมที่จะไปทำกับผมแล้วมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยเหมือนคล้ายๆเดิมนะครับเราต้องกลับไปที่ Play Store เหมือนเดิมครับตรงนี้ให้เราพิมพ์ว่าพิมพ์ว่า My Shop เลยมันก็ขึ้นครับ My Shop for Online Shopping ถ้ากดครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มาใช่ไหมครับให้เรากดติดตั้งนะครับตรงนี้ให้เรากดติดตั้งไปก่อนให้รอสักครู่นะครับระหว่างนี้เนี่ยก็คือมันก็จะติดตั้งตัว Line My Shop ที่เป็น Extension เนี่ยก็คือตัวส่วนเสริมของ Line Official เขามาก่อนเลยนะครับอ่ะเราก็จะกดเปิดเลยครับMy Shopข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ My Shop และนโยบายความเป็นส่วนตัวอันนี้เราต้องกดติ๊กก่อนแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไลน์เหมือนเดิมครับเข้าสู่ระบบไลน์อีกรอบหนึ่งมันจะบอกว่า easily chat with your customer and many order via My Shop ก็คือเขาบอกว่าสามารถแชทกับลูกค้าของคุณและสามารถจัดการออเดอร์ต่างๆด้วย My Shop แอปแปลมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกเลยสิ่งการที่จะได้รับก็คือเหมือนเดิมนะครับเขาต้องการข้อมูลโปรไฟล์เพื่อที่จะไปเข้าระบบด้วยไลน์ครับต่อไปเลยก็จะมีเราจะต้องเพิ่มเพื่อนกับ My Shop นะครับอันนี้ผมมันขึ้นอยู่แล้วครับผมมันเพิ่มอยู่แล้วกดไปเลยครับเข้าสู่ระบบแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแล้วกดแล้วจากนั้นก็รอเลยครับกดเชื่อมต่อบัญชีธนาคารครับมันจะกลับมาทำไมเข้ามานี้ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมันจะถามว่าเราจะใช้บัญชีอะไรให้เรากดเข้าสู่ระบบด้วยไลน์รอบครับมันเด้งๆไปมาก่อนครับมันจะบอกว่าโปรดเลือกบัญชีเพื่อเปิดใช้งาน My Shop เมื่อคืนที่แล้วเราใช้ Family Holiday Shop ใช่ไหมครับชื่อนั้นให้กดเปิดใช้งานครับรอแป๊บนึงครับมันจะโหลดกลับมาใหม่ครับแต่นี้ให้เรากดตรงเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อส่วนขยายมันคือส่วนขยายคือหรือ Extension หรือถ้าสมมติใครไม่รู้จักสับขนานก็คือ Plug In นั่นแหละครับเอามาทำให้เราสามารถทำกันได้จากนั้นมันจะถามว่าเราจะเปิดด้วยอะไรกดเปิดด้วย My Shop นะครับจากนั้นมันจะบอกอันสุดท้ายครับ Family Holiday หน้าที่ Administrator Administrator คือผู้ดูแลระบบครับให้กดไปที่บัญชีธนาคารมันจะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ My Shop ดีใจที่ได้พบคุณเริ่มตั้งค่าร้านค้าเพื่อขายสินค้าบนไลน์ช้อปปิ้งคลิกเริ่มขายได้เลยโอเคครับแล้วต้องกดสร้างแล้วต้องใส่อีเมลอีกรอบนึงครับเราใส่อีเมลไปเลยครับเบอร์โทรศัพท์ครับตามนี้ครับที่อยู่ครับที่อยู่ผมใส่โมโมไปนะครับเพื่อที่มันจะได้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเร็วไปนะครับนะอำเภอก็ใส่โมโมไปก่อนครับระหว่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติใส่จริงๆเนี่ยมันจะยาวไปนะครับชื่อนามสกุลก็ใส่เป็นร้านค้าไปก็ได้ครับจากนั้นมันก็จะถามวนๆไปนิดหน่อยนะครับให้เราใส่ให้หมดเลยนะครับลายดีแล้วก็ต้องพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็กดบันทึกครับมันก็บอกแล้วตอนนี้ใส่ข้อมูลติดต่อร้านค้าเสร็จแล้วอันนี้ใส่มั่วๆไปครับของผมนะเพราะว่ามันจะต้องเร็วๆก่อนครับเราก็ต้องกดตั้งค่าการชำระเงินจะตั้งว่าเป็นเพราะเพย์เป็นอะไรสามารถตั้งได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ตั้งนะครับมันจะนานไปนะครับเรากดสร้างรายการสินค้าครับมันจะถามว่ามันจะบอกว่าสร้างสินค้าชิ้นแรกบนร้านค้าคุณเราก็เลือกสินค้าครับให้เรากดไปเลยเอาสักเอาวอลเปเปอร์มาครับพิมพ์เลยวอลเปเปอร์นะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ครับแล้วเลือกบนหมู่สินค้าแล้วก็เลือกครับว่าเราจะเอาไงอื่นๆเลือกดังนั้นกดปุ่มเลือกมันขึ้นว่าหมู่เป็นอะไรแบรนด์ถ้าไม่มีแบรนด์ให้เขียนโนแบรนด์ไปนั่นแหละครับจากนั้นรายละเอียดสินค้าให้เราใส่ได้เลยใส่วิดีโอใส่รูปภาพได้หมดเลยก็ใส่อันเดิมครับเรียบร้อยครับจากนั้นให้เราเลือกบาร์โค้ดหรือระบุรหัสสินค้าที่ต้องใส่ครับรหัสสินค้าจำเป็นนะครับให้เราใส่ครับสมมุติ A1122นะครับให้เราถ้าบาร์โค้ดถ้ามีบาร์โค้ดถ้ามีหมายถึงถ้าเราไม่มีบาร์โค้ดเราก็ไม่ต้องใส่นั่นเองครับกดคุณสมบัติครับอันนี้เราไม่ต้องใส่ครับเราต้องดูนะครับว่ามันมีมันต้องการไหมอันนี้มันต้องการถ้าสมมติมันมีดอกจันสีแดงหมายถึงต้องการแต่ถ้าไม่มีหมายถึงไม่ต้องการครับจะเอายังไงก็ได้ฉะนั้นเราเพิ่มสต็อกผมเอาเป็น1แล้วกันนะใส่1ยืนยันน้ำหนักของสินค้าเท่าไหร่1กิโลไปครับราคาเท่าไหร่ครับ
100ใบครับบันทึกอ่ะเราได้สร้างสินค้าชิ้นแรกแล้วโอเคหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างสินค้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราเลือกตรงรายการสินค้าตรงไหนก็ได้ให้มีขีดสามขีดขึ้นครับแล้วกดตั้งค่าครับแล้วกด My Shop ข้างบนอีกรอบครับรอสักครู่นะครับตัวนี้จะนานหน่อยอ่ะลิสต์เมนูตรงนี้ครับเราจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นโดยการใช้ Reach Menu ครับแล้วกดติดตั้ง List Menu แล้วครับต่อไปมันจะมี2อันครับคือเราจะทำ List Menu สำเร็จรูปเลยหรือจะออกแบบ List Menu ด้วยตนเองผ่าน Official Account Manager แต่ผมไม่ทำครับผมจะใช้สำเร็จรูปไปเลยนะครับเพื่อง่ายแล้วกดหรือใครจะสร้างตัวนี้ทุกคนเนี่ยก็สามารถไปสร้าง List Menu ของตนเองแล้วออกแบบอะไรต่างๆให้มันสวยได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราจะไปทำอย่างนั้นมันจะยืดยาวมากครับเราจะลองอันขนาดบนสุดครับเปิดใช้งานไปถามว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยครับใช้ list menu สำเร็จรูปรอครับlist menu สำเร็จรูปถูกติดตั้งแล้วคุณสามารถไปดู list menu ของคุณผ่าน official account ผ่าน line เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่ official account ของ line ครับเดี๋ยวต้องรอโหลดใหม่นะครับโอเคช็อปเลยคลิกช็อปเลยคลิกก็คือถ้าเรากดปุ๊บจะเด้งมาที่หน้าช็อปของเราครับมันคือ line my shop ครับนี่ครับเหมือนคล้ายๆ Lazada Shopee ครับสามารถเลือกสินค้าได้จะกด Favorite สินค้าก็ได้จะใส่ตะกร้าทำอะไรก็ได้สมมติว่าผมใส่ตะกร้า1ชิ้นกดเพิ่มลงก็ได้หรือผมจะเช็คก่อนผมจะส่งข้อความผู้ขายหรืออะไรก็ได้นะครับสมมติอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอนิดนึงผมจะกดเพิ่มลงรถเข็นก่อนถ้าสมมติกดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีรถเข็นขึ้นมาอันนี้ตอนใช้นิดหน่อยนะครับกดตัวนี้เราสามารถกดซื้อได้แล้วก็จะสามารถเมื่อเราทำถ้าสมมติใครมีช่องทางการซื้อนะครับเขาก็จะให้เลือกนะครับถ้าใครกดสั่งแล้วเนี่ยมันก็จะไปขึ้นอยู่ที่หน้าตรงนั้นได้เลยนั่นเองครับแต่วันนี้เราจะไม่สั่งนะครับเพราะถ้าสั่งเนี่ยมันจะต้องใส่ใหม่หมดนั่นเองครับและ Line My Shop จะต้องจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ